สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นายประนดเขตสันเทียทีมกฎหมายของพลตำรวจโทคำรณวิทุพกระจ่างอดีตนายกอบจปทุมธานียื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีรายหนึ่งเนื่องจากพบว่าขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจจากกรณีที่มีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่35/2560ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้พ้นจากหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแม้นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ปี2564คณะกรรมการปปช.ได้มีมติชี้มูลว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่กรณีการจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปี2555และยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตนายประนดบอกว่าคำร้องที่มายื่นกกต.ครั้งนี้เห็นว่าการลงสมัครนายกอบจ.ของผู้สมัครรายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขาดคุณสมบัติเนื่องจากปี2560คสช.เคยมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และปี2564ปปช.ชี้มูลความผิดว่าทุจริตต่อหน้าที่ขณะนี้กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเราเห็นเมื่อมีหลักฐานดังกล่าวจึงมายื่นร้องส่วนก่อนหน้านี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ระบุว่าจะไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนนายประนดบอกว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์ไม่ได้ติดใจการแพ้ชนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายซึ่งจะเป็นผลต่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าบุคคลที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแล้วกกต.ตรวจไม่พบหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่เพราะคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นคำสั่งคสช.ปี2560และปี2563ที่ลงสมัครไม่มีคสช.แล้วกกต.อาจไม่ได้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานดังกล่าวว่าเคยถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะการถูกชี้มูลให้มีความผิดผลต้องกลับไปให้หมดสิทธิที่สมัครรับเลือกตั้งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่ใช่เรื่องของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ลำพังตัวท่านบอกว่าแพ้ก็แพ้แต่ทีมกฎหมายเสนอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายไม่ใช่เฉพาะตัวท่านแต่จะต้องเป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าถ้าบุคคลที่ถูกชี้มูลแล้วยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะลงที่ไหนอย่างไรต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีคุณสมบัติที่จะรับหรือไม่รับส่วนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่นายประนดบอกว่าต้องการให้ผลคดีถึงที่สุดว่าการกระทำของบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งถ้ามีมูลความผิดอาญาฐานประพฤติมิชอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตสามารถไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นหรือเลือกตั้งระดับชาติได้หรือไม่เพราะตามมาตรา50ตามพรบการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น2562กำหนดลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ว่าเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการซึ่งนายกอบจที่บุคคลดังกล่าวเคยดำรงตำแหน่งและถูกที่มูลก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะแม้จะถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และมีคำสั่งให้กลับมาดำรงตำแหน่งและตอนท้ายถูกชี้มูลความผิดประกอบกับมาตรา81และมาตรา53ซึ่งยังมีปัญหาว่าหากได้รับการรับรองจะทำหน้าที่ได้หรือไม่กรณีนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานว่าถ้าผู้ขาดคุณสมบัติเคยถูกชี้มูลให้มีความผิดฐานทุจริตและศาลประทับรับฟ้องก่อนแล้วจะยังคงลงสมัครได้หรือไม่ถามว่าถ้ามีคำสั่งรับฟ้องก่อนแล้วแต่ยังคงสมัครได้มันจะผิดหรือเปล่าควรจะเป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานใช้บังคับต่อไปถึงอยากให้กกต.วินิจฉัยโดยระหว่างการให้ข้อมูลนายประนดได้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะระบุชื่อผู้ถูกร้องระบุเพียงสั้นๆว่าผู้สมัครรายหนึ่งเท่านั้น